ุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ขุนพลกิเลนพยองของเราจะลงทำศึกฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับนะครับกับทีมสมุทรปราการยูไนเต็ดนะฮะซึ่งบรรยากาศก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นคุณผู้ชมครับเดอะก็อดนะครับร็อบบี้ฟาวเลอร์นะฮะก็ได้มาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นวันแรกด้วยล่ะครับ ต้องบอกสภาพอากาศที่ร็อบบี้ฟาวเลอร์มาในวันนี้เนี่ยประมาณ 34-35 องศาเลยล่ะครับคุณผู้ชมเรียกว่าอากาศร้อนแบบร้อนสุดๆฮะแต่ว่าร็อบบี้ฟาวเลอร์นั้นก็ร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตามโปรแกรมทุกอย่างนะครับและก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะอิดโรยจากการเดินทางและจากการไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลและรวมถึงสภาพอากาศเลยล่ะครับต้องบอกว่าตัวเขานั้นรักษาตัวเองแบบมืออาชีพแบบสุดๆล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเตะของเราถึงความพร้อมก่อนที่จะเจอทีมสุดประการยูไนเต็ดและก็บรรยากาศของทีมในวันนี้กันนะครับที่มีตำนานนักเตะระดับโลกอย่างด็อบบี้ฟาวเลอร์มาอยู่ในทีมด้วยพวกเขาจะรู้สึกยังไงไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักเตะของเราเลยครับฟื้นเร็วพอสมควรนะครับใหม่อาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ประมาณ 80% ครับก็โอเคครับก็สามารถที่จะวอร์มเบาๆได้แล้วก็คือระดับหนึ่งครับแต่เหลือเตะบอลนิดหน่อยมันมีสำคัญครับผมแล้ววันจันทร์ที่ต้องเดินทางไปกับทีมชาติไปด้วยไหมฮะไปครับพอดีช่วงที่ทีมชาติเขามีโปรแกรมครับทีมเราหยุดผมคิดว่ามันมีประโยชน์ที่จะหยุดครับก็คือไปแบบให้พวกทีมชาติเขาดูแลดีกว่าครับจะได้กลับมาเร็วๆครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจระบบใช่ครับก็จะได้เรียนรู้โค้ชคนใหม่ใช่ใช่เรียนรู้แบบงานของโค้ชเขาด้วยครับวันนี้พูดถึงการซ้อมของเราฮะกับร็อบบี้ฟาวเลอร์ฮะส่วนตัวนักเตะก็คงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายแต่พูดถึงความเป็นสโมสรนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับใหม่เอาจริงๆเลยคือผมอะตื่นเต้นก็ก่อนที่จะลุกก่อนที่เขาจะมาผมแบบเฮ้ยจะมาจริงเหรอเนี่ยแบบจะเป็นไม่ได้เขาแบบระดับโลกแต่พอมาเห็นจริงก็โอเคครับเขาตื่นเต้นดิมันน่าสนุกครับได้ร่วมงานกับระดับโลกขนาดนี้ครับเป็นภาพที่แตกตานะแต่สกอร์เปิดให้ฟาวเลอร์ใช่แล้วโอสกัดฟาวเลอร์อะไรเงี้ยตองเซฟเงี้ยมันใกล้ชิดมากมันเป็นไม่ได้ครับผมคิดว่าครั้งหนึ่งมันสุดยอดครับบอลไทยมันขนาดนี้ครับก็ยังไงเขาก็มาเป็นนักเตะนะฮะเขาไม่ได้มาเป็นซูเปอร์สตาร์นะใช่ครับก็ต้องเท่ากันแน่นอนมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วครับความเป็นทีมแน่นอนครับผมฝากเชิญชวนกองเชียร์หน่อยครับพรุ่งนี้อาจจะมีกระแสของกองเชียร์ของลิเวอร์พูลหลายๆคนที่จะเข้ามาในสนามเมืองทองของเราด้วยฮะแต่ว่าเราก็อยากให้มาเชียร์ฟุตบอล FA ครับกับทีมสุดประการยูไนเต็ดนะก็สำหรับแฟนบอลที่จะเข้ามาชมครั้งแรกสำหรับพรุ่งนี้ครับที่จะมาดูฟาวเลอร์ครับก็อยากให้มาสัมผัสเกมของเมืองทองครับผมคิดว่าครั้งต้องมีครั้งที่2ที่3แน่นอนครับถ้าคุณได้มาสัมผัสครั้งแรกครับเพราะว่าบอลไทยอ่ะไม่ต่างจากบอลยุโรปแน่นอนครับมันขึ้นกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างครับโอ๊ตก็ตอนนี้ก็ถือว่า 98% 99% เพราะว่านักบอลที่ตอนนั้นก็เหมือนได้พักกันไปพวกตัวหลักก็ได้พักแล้วก็กลับมาเล่นแมตช์ที่แล้วก็เหมือนข้อสนิมแต่ก็ถือว่าเล่นกันโอเคแต่ในระดับนึงแต่ยังไม่ดีพอเพราะว่าจังหวะอะไรสกอร์เนี่ยยังไม่ชัวร์ก็อย่างคริสเตียนก็หายเจ็บกลับมาก็หลายๆคนก็เข้าฟอร์มมาก็ดีครับมันบอลน็อกเอาท์ก็มันบอลแมตช์เดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ยังโชคดีที่เราได้เล่นในบ้านแล้วก็เจอทีมที่ระดับดิวิชั่น2อย่าว่าเค้าทีมอย่าบอกว่าทีมต่ําชั้นเลยดีกว่าบอกว่าเป็นทีมดิวิชั่น2ที่ค่อนข้างที่จะก็ดูจากตารางก็ค่อนข้างที่จะดีนะสําหรับเค้าคาดว่าผู้เล่นวันพรุ่งนี้จะเป็นชุดที่ดีที่สุดใช่มั้ยฮะก็ถ้ามุมมองถ้าผมเป็นโค้ชเองผมก็จะเอาผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ตัวที่เล่นพร้อมที่สุดแล้วก็ตัวหลักที่จะเล่นเพราะว่าเหมือนว่าไงอ่ะคือเหมือนปิดเล็กไปเลยอ่ะเพราะว่าเป็นเดือนนี้เล่นแมตช์เดียวจบแล้วเป็นแมตช์ประจำเดือนแมตช์เดียวเลยที่จะเล่นในสนามยามาฮ่าสเตเดียมแล้วก็เป็นแมตช์สุดท้ายของเล็กแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าไปเล่นทีก็เดือนหน้าแล้วก็ผมว่าถ้าผมเป็นโค้ชนะผมก็ว่าจะเอาชุดที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดลงเล่นพูดถึงบรรยากาศของทีมวันนี้ครับมีอย่างร็อบบี้ฟาวเลอร์
อดีตนักเตะลิเวอร์พูลเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็บรรยากาศวันนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่ก็มีสีสันขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกคนผู้ชมอะไรก็มาแอบดูมาศึกษาแล้วก็มานักข่าวก็ค่อนข้างที่จะหนาตาก็ดีแต่ก็เขาก็เป็นนักบอลคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอดีตแล้วเขามาเล่นในตอนนี้ก็ผมก็อยากจะให้มาช่วยพัฒนาทีมเราให้ดีขึ้นคือเราก็ต้องหาจุดเด่นของเขาว่าลักษณะเด่นเขาเป็นยังไงแล้วเราก็มองเขาแล้วเราก็มาปฏิบัติของตัวเราแล้วก็ในทีมให้ดีขึ้นดูจากการซ้อมแล้วน่าจะเล่นได้ก็ผมว่าตอนนี้ผมว่าเรื่องสภาพร่างกายเขาค่อนข้างที่จะโอเคนะยังไม่ใช่เริ่มจาก10แต่ผมว่าตอนนี้น่าจะ70 80แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องสภาพอากาศของบ้านเรามากกว่าเพราะว่าอย่างวันนี้พวกผมซ้อม4โมงผมยังแย่เลยผมยังหมดก็หายใจที่แย่ๆอยู่เลยเพราะว่ามันร้อนครับวันนี้ค่อนข้างร้อนก็แต่ถ้าเราเตะ6โมงแต่ถ้าเราซ้อม4โมงให้เขาปรับสภาพสักอาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่าแมตช์พรุ่งนี้แล้วก็เว้นไปเลยเดือนนึงผมว่าถ้าให้เขาซ้อมอยู่กับทีมตลอดแล้วก็ทีมจะหยุดไปแล้วเขารักษาสภาพร่างกายแล้วก็ได้ซ้อม4โมงผมว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับเดือนหน้าแต่ก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าโค้ชจะเอาลงหรือเปล่าส่วนตัวตองก็เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันวันนี้สิ่งที่เคยคิดในความฝันก็เป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งก็คืออดีตตำนานนักเตะลิเวอร์พูลอย่างโรบบี้ฟอลเลอร์มาอยู่สโมสรเราบรรยากาศในทีมเป็นยังไงบ้างครับวันแรกคือก็รู้สึกยินดีครับยินดีเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เคยเป็นตำนานของลิเวอร์พูลคือเหมือนกับว่าเป็นนักเตะระดับโลกมาก่อนก็คือเคยเห็นแต่เขาในทีวีแล้วก็คือวันนึงเนี่ยมีโอกาสมาเล่นกับเขาเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็ทุกคนก็ยินดีต้อนรับเขาครับผมครับแล้วตัวเขาเป็นไงบ้างกับวันแรกที่ซ้อมในสภาพอากาศที่น่าจะ 34-35 องศาขนาดคนไทยอย่างผมยังซ้อมทุกวันอย่างนี้ยังร้อนเลยครับคือแบบมันร้อนมากจริงครับวันนี้มันโหแล้วแบบก็น่าสงสารเขาเหมือนกันที่ว่าเขาต้องแต่เขาต้องปรับตัวครับเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนตื่นเต้นไหมในตัวของนักเตะเองตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าคือรู้สึกดีมากกว่าคือก็ไม่ได้ตื่นเต้นที่การร่วมซ้อมอะไรเงี้ยแบบเป็นยินดีแล้วก็รู้สึกดีมากกว่าครับเราคิดว่าเขาน่าจะเล่นกับไทยลีกของเราได้ไหมเขาดูจากการซ้อมนะคือวันนี้เป็นวันแรกที่เขามาซ้อมก็คือเหมือนกับเขายังไม่เต็มที่มากนะแต่ว่าคือดูจากทักษะแล้วก็คือร่างกายผมคิดว่าเขายังคงไม่แบบว่าไม่คือยังมีฟอร์มอยู่คือเขายังมีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่ผมคิดว่าทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะช่วยเมืองทองได้เยอะครับผมสุดท้ายเชิญชวนหน่อยครับจะเห็นนะฮะว่าทีมจากดิวิชั่นล่างๆเวลาเขาเจอทีมเราเขาจะตั้งใจเป็นพิเศษและเล่นดีมากๆด้วยเล่นดีกว่าทุกครั้งที่เขาเล่นครับพรุ่งนี้เชิญชวนกองเชียร์นะครับให้กำลังใจในสนามคือไม่ว่าเราจะเจอทีมไหนครับคือมันเป็นทุกเกมที่ยากทุกเกมครับคือไม่มีพอแบบเราเล่นกับดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เนี่ยคือไม่ใช่ว่าง่ายๆตลอดแต่ว่าคือมันยากทุกเกมก็อยากจะให้เชิญชวนแฟนบอลทุกคนเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจในสนามเยอะแล้วก็คืออยากจะให้จบในเกมไม่อยากจะมีจุดโทษครับผมก็อยากจะให้ช่วยกันเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันเยอะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้มีการเปิดตัวของล็อบบี้ฟอลเลอร์ด้วยก็มาคอยดูกันครับผมวันพรุ่งนี้ครับYeah. How's the other teammate? Oh, good lad, Jimmy. Yeah. Some of them need to kick a bit off, don't you? Okay, this is... Now I know what I believe in, so